วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเปอร์กิติพงศ์บุษริครับและนิว GWM Ola Good Cat GT ครับแน่นอนนะครับว่ารุ่น GT นี้มาเพื่อตอบโจทย์สายสปอร์ตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังสูงสุด126กิโลวัตต์หรือ171แรงม้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรสามารถเดินทางได้ไกลถึง460กิโลเมตรต่อการชาร์จไปถึง1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC รวมไปถึงดีไซน์ความสปอร์ตอย่างคาลิเปอร์เบรกสีเหลืองสำหรับการออกแบบภายในของรถนะครับออกแบบอย่างปราณีตและมีการอัปเกรดฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น Wireless Charger 50วัตต์ช่วยให้การชาร์จสมาร์ทโฟนนั้นทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งช่องต่อ USB Type A และ Type C สำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและคอลัมน์ Electronic Shifterเกียร์อัตโนมัติใหม่แบบก้านข้างพวงไหล่ช่วยให้การปรับเปลี่ยนและควบคุมการขับขี่นั้นทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นที่สำคัญนะครับตัวรถยังมาพร้อมกับออโต้แอร์คอนดิชั่นวิด PM 2.5 ฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่นละอองได้ถึงระดับ PM 2.5 เรียกได้ว่าใส่ใจไปจนถึงสุขภาพของคุณเลยทีเดียวครับและนี่ก็คือ Electric Hand Free Tailgate ประตูท้ายรถไฟฟ้าที่จะช่วยให้คุณเปิดท้ายรถได้โดยไม่ต้องใช้มือระหว่างที่ถือของพลุงพลังเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆครับและนี่ก็คือ V2L ครับสำหรับเวอร์ชั่นประกอบไทยที่สามารถช่วยจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกได้สูงถึง 3,300 วัตต์และนี่คือพวงมาลัยของรถครับสามารถปรับได้4ทิศทางสามารถปรับให้เข้ากับสรีระของผู้ขับขี่ช่วยให้การขับสบายและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นผมยังมีอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อยากจะมาเล่าให้ฟังครับอย่างนวัตกรรมความปลอดภัยของแบตเตอรี่หรือ Ola Battery Safety Test ว่าคืออะไรและดียังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับเราทดสอบโดยการเจาะแท่งเข็มเหล็กขนาดต่างๆเข้าที่ตัวแบตเตอรี่โดยตรงโดยจงใจให้เกิดการลัดวงจรในตัวแบตเตอรี่เพื่อประเมินว่าตัวแบตเตอรี่นั้นจะเกิดการลุกไหม้หรือการระเบิดขึ้นหรือไม่ซึ่งในวิธีการทดสอบมากกว่า300วิธีนั้นการเจาะด้วยแท่งเข็มเหล็กได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการทดสอบที่รุนแรงและท้าทายที่สุดหรือที่เรียกกันว่าการทดสอบความปลอดภัยระดับยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งหมายถึงจุดสูงสุดของการทดสอบนั่นเองวัตถุประสงค์ก็เพื่อยืนยันว่าตัวแบตเตอรี่นั้นสามารถปกป้องผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้โดยสารนั้นจะสามารถหนีได้อย่างปลอดภัยในกรณีที่มีความร้อนออกมาจากเซลล์แบตเตอรี่ด้วยเหตุนี้จึงมีแต่เพียงผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำเท่านั้นที่สามารถทำการทดลองในระดับนี้ได้โดยภายในเซลล์ของแบตเตอรี่นั้นจะถูกขั้นด้วยชั้นของเยื่อหุ้มแบตเตอรี่ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวขั้นกลางระหว่างวัสดุที่ทำหน้าที่เป็นประจุลบและประจุบวกเมื่อเยื่อหุ้มเซลล์แบตเตอรี่ถูกแทงด้วยเข็มเหล็กตำแหน่งที่ถูกเจาะนั้นจะกลายเป็นจุดลัดวงจรในเซลล์แบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของเซลล์แบตเตอรี่ทั้งหมดนั้นจะถูกปล่อยออกมายังจุดลัดวงจรนี้ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างรวดเร็วการหดตัวของเยื่อหุ้มแบตเตอรี่นำไปสู่การย่อยสลายและการเผาไหม้อย่างรวดเร็วของวัสดุและสารอิเล็กโทรไลต์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความร้อนรั่วไหลออกมาได้มาดูกันว่า Ola Battery Safety Test ทำการทดสอบได้อย่างไรในความเป็นจริงก่อนที่การทดสอบอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้นระบบออยเลอร์จะประมวลผลเซลล์แบตเตอรี่ล่วงหน้าเป็นรอบๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะอยู่ในสถานะที่มีความเสถียรตลอดเวลาระหว่างการทดสอบซึ่งการทดสอบแบตเตอรี่โดยใช้เข็มเจาะในปัจจุบันถือเป็นวิธีการทดสอบที่แสดงผลชัดเจนและแม่นยำมากที่สุดวิธีหนึ่งโดยมาตรฐานทั่วไปของประเทศจีนจะใช้เข็มเหล็กขนาด 3-8 มิลลิเมตรในการเจาะเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งไม่สามารถจำลองสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุจริงได้ในการทดสอบนี้ทางออยเลอร์ได้เพิ่มความยากในการทดสอบขึ้นอย่างมากโดยใช้เข็มเหล็กขนาด 20 มิลลิเมตรซึ่งเกินกว่าขนาดที่มาตรฐานกำหนดไว้ในการจำลองสถานการณ์ที่แบตเตอรี่และเซลล์จะถูกเจาะโดยสิ่งกีดขวางต่างๆบนถนนเช่นถนนที่กำลังมีการปรับปรุงซ่อมแซมรวมไปถึงวัตถุแปลกปลอมอื่นๆเป็นต้นซึ่งเข็มเหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่าหมายถึงขนาดพื้นที่ของการลัดวงจรนั้นจะกว้างขึ้นทำให้ความรุนแรงในการทดสอบความปลอดภัยของเซลล์แบตเตอรี่อยู่ในระดับที่สูงและมีความเสี่ยงมากตอนนี้เรามาดูกันว่าประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่หลังจากการเจาะด้วยเข็มเหล็กขนาด20มิลลิเมตรจะเห็นได้ว่าการทดสอบไม่ก่อให้เกิดการเผาไหม้หรือเกิดการระเบิดขึ้นหลังจากการทดสอบการเจาะด้วยเข็มเหล็กลักษณะโดยรวมของแบตเตอรี่นั้นยังคงสภาพเดิมในขณะที่แรงดันไฟนั้นลดลงเหลือ0โวลต์และอุณหภูมิของแบตเตอรี่นั้นกลับคืนเข้าสู่อุณหภูมิห้องตามปกติ
ป็นเครื่องยืนยันว่าเซลล์แบตเตอรี่ดังกล่าวนั้นทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและผ่านการทดสอบนี้อย่างง่ายดายเป็นยังไงกันบ้างครับกับระบบการทดสอบที่ได้มาตรฐานของ Ora Battery Safety Test ทีนี้การตัดสินใจจะเป็นเจ้าของเจ้าเหมียวสุดเท่คันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วใช่ไหมล่ะครับหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่ด้วยความปลอดภัยขั้นสุดจาก GWM Ora และพบกันที่งานมอเตอร์โชว์2024วันที่27มีนาคมถึงวันที่7เมษายนนี้ณ Impact เมืองทองธานีพร้อมกับรับข้อเสนอสุดพิเศษจาก Great Wall Motor ครับ